ก่อแก้วเฮเสียบเก้าอี้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หลังสุดาวันยื่นลาออกการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 12 นาฬิกา 11 นาทีเว็บไซต์ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศก่อแก้วเลื่อนลำดับนั่งเก้าอี้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หลังสุดาวันหวังสุภกิจโพสนยื่นลาออกเมื่อวันที่3สิงหาคม2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างฉบับลงวันที่2สิงหาคมโดยมีเนื้อหาดังนี้ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลงวันที่19มิถุนายน2566ซึ่งได้ประกาศให้นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยลำดับที่21ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นบัดนี้นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2567เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโพสนสิ้นสุดลงตามมาตรา 101(3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105(2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนคือนายก่อแก้วพิกุลทองบิ๊กป้องเกาะติดขอบสนามเชียร์วิวกุลวุฒิคว่ำมือหนึ่งโลกอวยพรคว้าเหรียญทองกีฬาวันที่3สิงหาคม2567 9นาฬิกา20นาทีบิ๊กป้องเกาะขอบสนามเชียร์วิวกุลวุฒิคว่ำมือหนึ่งจีนเข้ารอบ4คนแบดชายเดี่ยวโอลิมปิกอวยพรขอให้ได้เหรียญทองฝากชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเมื่อวันที่3สิงหาคม2567ที่สนามปอเต้เดอแอลเอแชเปลอารีนากรุงปารีสฝรั่งเศสพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปารีส-2024พลเอกประวิตรเข้าชมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนโดยวิวกุลวุฒิวิทิตสารพบกับฉียู่ฉีมือวางอันดับหนึ่งของโลกจากประเทศจีนโดยพลเอกประวิตรส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจเมื่อนักแบดไทยทำคะแนนได้และขับเคี่ยวกับคู่ต่อสู้ซึ่งมีอันดับโลกสูงกว่าได้จนเอาชนะ2เกมรวดด้วยสกอร์21นาฬิกา12นาทีและ21นาฬิกา10นาทีผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความดีใจของคนไทยทั้งประเทศอ่านข่าววิวกุลวุฒิสุดยอดโค่นมือหนึ่งโลกขาดทะลุตัดเชือกลุ้นเหรียญโอลิมปิกเกมภายหลังการแข่งขันพลเอกประวิตรแสดงความยินดีและอวยพรขอให้วิวกุลวุฒิให้ได้รับเหรียญทองเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและขอให้คนไทยร่วมให้กำลังใจน้องวิวประสบความสำเร็จในนัดต่อไปชื่นมื่นนายกรัฐมนตรีไทยมาเลเซียถกการค้ามุ่งสร้างสันติภาพความเจริญ2ประเทศการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 14 นาฬิกา 35 นาที
ชื่นมื่นนายกรัฐมนตรีไทยมาเลเซียถกการค้ามุ่งสร้างสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศเศรษฐาขอบคุณต้อนรับอบอุ่นเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่3สิงหาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนราธิวาสเพื่อลงพื้นที่ด่านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสและด่านรันเตาปันยังรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียโดยมีพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้บัญชาการพ 0.9 พลโทสันติสกุลตนาแม่ทัพภาคที่4และนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติรอให้การต้อนรับจากนั้นเวลา11นาฬิกา10นาทีนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงด่านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในฐานะประธานรัฐสภานายซูกาโนมัทาส.ส.ยะลาพรรคประชาชาติและเลขาธิการพรรคประชาชาตินายสัมพันธ์มยูโซส.ส.นราธิวาสพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.เขต3นายอามินมยูโซส.ส.นราธิวาสเขต2พรรคพลังประชารัฐและนายซาการียาสอิสอสอนราธิวาสเขต4พรรคภูมิใจไทยพท.ให้การต้อนรับจากนั้นเวลา11นาฬิกา22นาทีดาโตะเซรี่อันวาบินอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมประมุขมนตรีรัฐกะลันตันและคณะเดินทางด่านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายเศรษฐาให้การต้อนรับพร้อมจับมือทักทายก่อนที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะร่วมหารือทวิภาคีกลุ่มเล็กโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่ร่วมกันครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพความจริงจังและเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำทั้งสองประเทศในการร่วมมือกันเพื่อรักษาความสงบในบริเวณชายแดนพร้อมขอบคุณมาเลเซียสำหรับการขับเคลื่อนความร่วมมือผ่านการจัดประชุมคณะทำงานด้านการค้าชายแดนและการค้าการลงทุนหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันหลักการให้จัดประชุมคณะทำงาน Working Group ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศจะหารือกันในกรอบความร่วมมือ JC และ JDS พร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมในความร่วมมือเกี่ยวกับสินค้าและมาตรฐานฮาลาลทั้งสองประเทศเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือในการขุดลอกแม่ล้ำโกลกพื้นที่ตื้นเขินทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมโดยฝ่ายมาเลเซียขอความช่วยเหลือโดยนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าจะสั่งการกระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาความร่วมมือต่อไปในช่วงท้ายของการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกลกต่อมาเวลา13นาฬิกา20นาทีนายเศรษฐาเดินทางถึงปาซีมาสดิสตริกแอนด์แลนด์ออฟฟิศรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียโดยมีการแสดงเครื่องคอมปังต้อนรับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีดั้งเดิมของมาเลเซียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมักใช้ในงานรื่นเริงก่อนที่นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียลงนามในสมุดเยี่ยมจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันโดยนายเศรษฐากล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นเครื่องสะท้อนว่าทั้งสองประเทศมีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นสะพานสุไหงโกลกจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดี
และเป็นโอกาสที่ได้หารือกันเรื่องเขตการค้าพิเศษระหว่างกันทั้งนี้การหารือในครั้งนี้จะเป็นโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมายังพื้นที่นี้อีกครั้งเพื่อชื่นชมพัฒนาการที่เกิดขึ้นทั้งนี้นายเศรษฐาได้ทวีตข้อความผ่านเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์ระบุว่าการลงพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียกับท่านนายกรัฐมนตรีแอดอันวาริบราฮิมวันนี้เรามาเพื่อย้ำความมุ่งมั่นเรื่องความสงบสุขและการพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนสองประเทศตนได้มาเยี่ยมอาจารย์สุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมืองรันเตาปัญจังรัฐกะลันตันได้ดูโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยและภาคเหนือของมาเลเซียร่วมกันนายกรัฐมนตรีระบุอีกว่าเรายังได้หารือกันเกี่ยวกับการพัฒนาถนนและรถไฟเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารและโครงการรับเบอร์ซิตี้ที่จะเชื่อมโยงระหว่างสงขลาและรัฐเคดะ2จุดซึ่งจะช่วยพัฒนาการผลิตยางร่วมกันให้ส่งออกได้มากขึ้นรวมถึงอุตสาหกรรมฮาลาลที่ทางมาเลเซียมีปาซีมาสฮาลาลพาร์คที่กะลันตันตรงนี้ยังต้องการวัตถุดิบและสินค้าจากไทยอีกประเด็นคือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวซิกคันทรีวันเดสติเนชั่นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว